จอดรถให้เราหน่อยนี่ไปให้หมอดูครับหมอดูเดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะหาหมอแป๊บก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจอดไหนบ้างเฮ้ยหารถที่จอดรถได้มาหน่อยจอดไหนก็ได้ครับไปจอดรถไหนก็ได้ใจเย็นด้วยตังทุกอย่างแต่ไม่มีแต่ไม่มีต้องไปหาว่าที่ผมซื้อรถคันนี้บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโหเน่าขนาดนี้ซื้อทำไรผมมีรถซิ่งคันแรกเนี่ยคือรถรุ่นนี้เลยมีครั้งหนึ่งตอนเริ่มเล่นพระก็พอมีรถก็ไม่ค่อยจะมีตังค์นะก็ขับรถไปผมจะไปนครปฐมตอนเช้าเว้ยมันจะมีวันนั้นเป็นวันจันทร์มันจะมีนัดพักเครื่องตอนเช้าปกตินครปฐมเนี่ยผมจะตื่นตีห้าขับไปถึงนู่นก็ประมาณตีห้ากว่าหกโมงอะไรเงี้ยนะขับไปแม่งรถแม่งเสียความร้อนขึ้นแล้วแม่งเสียข้างทางแม่งดับแล้วก็จอดข้างทางไว้นั่งอยู่ข้างรถจอดข้างทางเสียจอดข้างทางเปิดไฟผ่าหมากอยู่แล้วยืนอยู่ข้างถนนนะมันก็มีคนรู้จักคนหนึ่งเขาก็เป็นเซียนพระเหมือนกันแต่เราไม่เอ่ยชื่อเขานะตลกมากเลยเขาก็อ้าวเฮ้ยดอนเป็นไรบอกอ๋อรถเสียครับลุงรถเสียครับผมก็นึกว่าเขาจะบอกเฮ้ยพี่ลุงช่วยอะไรไหมอ๋อเหรอโอเคๆๆเขาก็ไปเลยเขาไปผมก็ไม่ได้ถามอะไรนะถ้าไม่ถามอะไรเราก็ไปก็ไม่ได้สนใจแล้วก็สักพักหนึ่งความร้อนมันลงมันหลังฮีทนะมันก็จืดๆตาติดแต่ก็ไปต่อไม่ร้อนแล้วก็ตามแต่เราเติมน้ำเปิดฝาหม้อน้ำแล้วเติมน้ำวันนั้นไปถึงประมาณ8 โมงไปถึงสายพอไปถึงปุ๊บก็ไปเดินดูพระเดินแล้วก็ไปเจอเขาอ้าวเฮ้ยแล้วเป็นไงแล้วมาได้ป่ะบอกมาได้ครับแป๊บนึงโอ้ยรถอย่างนี้บ้านผมไว้ปลูกแสน่แล้วถามว่ามันเป็นคำหยอกล้อนะมันเป็นคำหยอกล้อแต่คุณเชื่อผมเจ็บมากจี๊ดมากเลยณตอนนั้นนะมันจี๊ดมากเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันฝังอยู่ในตัวเราผมตอนนั้นผมซื้อมารู้สึกจะ150,000-160,000เนี่ยแล้วผมขายไป90,000ผมตามหารถคันนั้นไม่เจอนะผมก็เลยอันนี้มีความใกล้เคียงที่สุดคันนี้ใกล้เคียงที่สุดแล้วผมก็มันรุ่นเล่มด้วยนะเมื่อกี้นะแม่งถ้าเล่มแม่งเป็นรัตนาธิเบศรนนทบุรีนะแม่งใช่เลยแต่แม่งไม่ใช่ไม่เป็นชุมพรอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่คันนี้มีตำนานด้วยเขาเป็นรถสนามไปทำแข่งสนามนะเป็นเรื่องราวของรุ่นพี่ของเต้าหู้นะรุ่นพี่ของเต้าหู้รุ่นพี่86อันนี้เป็น71โอเคป่ะโอเคครับบายเอาละน้ำมันมีไหมเนี่ยผมไม่มีด้วยเติมมันก่อนนี่เกียร์ถอยหลังดูวะเดี๋ยวปึ๊บเสียงด แม่แล้วต้องใช้กุญแจ
95,000ครับผมสวัสดีนะครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยเอาแจมสุดไหมเนี่ยเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ขาดเลยมันได้ฟิลนะได้ฟิลนี่ต้องไปพวงมาลัยต้องไปเปลี่ยนใหม่ต้องใส่พวงมาลัยโม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 เปลี่ยนโมถือว่ารถสวยเนี่ยไว้ใส่วิทยุได้ด้วยนี่ว่าต้องมีโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับดอกไหนวะเนี่ยสวยครับสภาพนี้ได้สวยนะสวยนะมีแสนเหรอครับนี่มันถูกมากโอ้เดี๋ยวเพราะแยกกับปูเฮ้ยแล้วมันเย็นหนึ่งมั้ยเนี่ยมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบทดลองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพาเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม